สำหรับผมอะครับการถ่ายภาพมันคือความสุขมันไม่ใช่อาชีพมันคือสิ่งที่ผมบอกว่าลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากออกจากบ้านไปทำแบบนี้ทุกวันการค้นเจอความสุขของตัวเองอะผมว่ามันก็เหมือนกับการเจอตัวตนของตัวเองนั่นแหละผมว่าความสุขกับการทำงานอะมันควรจะไปด้วยกันให้ได้มันถึงจะดีจริงๆผมเป็นคนที่พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อไปถึงคำว่าที่สุดให้ได้นะไม่ว่าจะยากแค่ไหนผมก็จะทำยิ่งยากผมยิ่งชอบนะจริงๆอะขอให้ผมได้มีโอกาสเลยผมลุยหมดทำไมต้อง 70-200 GM ตัวนี้เหรอครับเพราะผมว่าผมลองแล้วมั้งครับแล้วผมว่ามันก็ดีที่สุดจริงๆนะแล้วผมว่าผมก็คิดไม่ผิดหรอกคือการเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยสำเร็จไปแล้วครึ่งทางเลยนะครับเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับอุปกรณ์เราให้ได้เราต้องใช้มันอย่างมีความสุขให้ได้สำหรับผมและทีมงานเนี่ยเราจะมีคำว่าพลาดไม่ได้เลยครับเราจะปล่อยให้โมเมนต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของใครเนี่ยหายไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวหน้าที่ของเราอ่ะก็คือต้องเก็บโมเมนต์ตรงนั้นเอาไว้ให้ได้แพงไม่แพงมันไม่ได้อยู่ที่ราคาอย่างเดียวหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าเราได้อะไรจากมันบ้างเรื่องราวดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันผ่านเข้ามาเพียงไม่กี่วินาทีเองนะแล้วมันก็ผ่านไปแล้ววินาทีนั้นน่ะมันก็จะหายไปจากคุณชั่วชีวิตเลยคิดมากครับอย่าไปฟังคนอื่นมากการถ่ายภาพมันคือความสุขทำมันให้สนุกและทำมันให้มีความสุขให้ได้แล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงขอให้เราสุขใจเท่านั้นพอแล้วครับ